สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองแถลงข่าวว่าตนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการต่างๆ3คณะของสภาผู้แทนราษฎรโดยยื่นต่อคณะกรรมการการตำรวจขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรูปภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเล่นน้ำอยู่กับหลานว่านายทักษิณใช้หลักเกณฑ์ใดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหากเป็นนักโทษคนอื่นต้องการรักษาที่โรงพยาบาลนี้จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างและขอให้เชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงว่าสระน้ำที่อยู่ในรูปอยู่ชั้นใดของโรงพยาบาลตำรวจเช่นเดียวกับเสาไฟฟ้าที่ปรากฏอยู่ในรูปชั้นใดของโรงพยาบาลด้วยนายวัชระบอกว่ายื่นต่อคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนขอให้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานปปช.แจ้งให้กระทรวงการคลังปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำเนินการกับนายทักษิณให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำนวน 4,000 ล้านบาทให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงการคลังได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไรและปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนใดนายวัชระบอกว่ายื่นต่อคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินขอให้พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบธุรกรรมการเงินของบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนหรือ Stark มีความผิดปกติในรูปแบบต่างๆเช่นการบันทึกรายรับรายจ่ายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่ผิดปกติรายจ่ายไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้รวมถึงเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้และการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP เป็นต้นมูลค่าเสียหายรวม 1.84 หมื่นล้านบาทและเชิญผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายเร่งหามาตรการป้องกันร่วมมิให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกได้หรือไม่เพราะสร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและไม่ทราบว่าที่ปรึกษาของนายกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง4รายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ขออนุญาตแถลงข่าวต่อท่านสื่อมวลชนดังนี้เรื่องที่หนึ่งครับสืบเนื่องจากกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในขณะนี้กำลังมีปัญหาเนื่องจากถูกรัฐบาลสั่งให้ลดกำลังการผลิตเหลือเพียง 30% และมีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้ามีราคาแพงประเด็นสำคัญคือในขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขาดผู้บริหารคือมีการสรรหาเห็นชอบให้แต่งตั้งนายเทพรัตน์เทพพิทักษ์เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16แทนนายบุญญาณิศวงศ์รัตนิศซึ่งครบวาระตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2566จนบัดนี้ปรากฏว่ายังไม่มีการแต่งตั้งนายเทพรัตน์เทพพิทักษ์เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่กระทรวงพลังงานได้มีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่26 กันยายน 2566นี่นะครับตามเอกสารที่ผมได้แสดงให้กับท่านสื่อมวลชนได้ดูจะเห็นว่าในการประชุมวันที่26 กันยายน 2566มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องซึ่งของกระทรวงต่างๆก็ได้อนุมัติไปทั้งหมดเหลือแต่ของกระทรวงพลังงานซึ่งมีการเสนอชื่อนายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ให้ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีการนำเสนอไม่มีการอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีการเสนอจากกระทรวงพลังงานแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดำเนินการอนุมัติถามว่าเพราะเหตุใดถึงไม่มีการอนุมัตินายเทพรัตน์เทพพิทักษ์เป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพราะอะไรที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ยังไม่อนุมัติให้เห็นชอบใช่หรือไม่นี่คือคำถามจากประชาชนที่สงสัยเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องที่ตามที่สภาได้มีการอนุมัติตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆแล้วนั้นผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจึงได้ส่งเรื่องร้องเรียนเรื่องที่1ครับไปยังประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรตามภาพนี้ครับท่านจะเห็นภาพนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอยู่ในสระว่ายน้ำกับหลานของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานผมจึงนำภาพนี้มาส่งให้ประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจว่าใช้หลักเกณฑ์ใดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เข้ารักษาจริงหรือไม่และหากพี่น้องนักโทษทั่วประเทศจะไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเรื่องนี้พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาผมจึงนำส่งไปยังคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้พิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงในกรณีนี้และขอทราบว่าที่ผ่านมามีนักโทษเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกี่รายขอทราบชื่อค่ารักษาพยาบาลค่าห้องพักเก็บค่าใช้จ่ายที่หน่วยราชการใดและขอให้สอบถามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าสระว่ายน้ำดังกล่าวนี้ตามที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรลงไปเล่นน้ำนี้อยู่ชั้นใดของโรงพยาบาลตำรวจและสายไฟฟ้าที่ปักอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนี้อยู่บริเวณชั้นใดของโรงพยาบาลตำรวจขอให้คณะกรรมการเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและข้าราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมาสอบถามศึกษาหาข้อเท็จจริงในคณะกรรมการตำรวจตามอำนาจหน้าที่ที่มาจากไว้ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญโดยด่วนที่สุดต่อไปนี่ครับมีการลงรับหนังสือเรียบร้อยนะครับจากกรรมการ2ซึ่งการส่งหนังสือไปยังคณะกรรมการทุกคณะเพื่อร้องเรียนไปยังกรรมการคณะต่างๆนั้นพี่น้องประชาชนสามารถส่งได้ที่อาคารรัฐสภาชั้น4นะครับขึ้นไปชั้น4แล้วจะมีกรรมการสำนัก1สำนัก2สำนัก3ให้พี่น้องประชาชนได้ส่งจดหมายโดยตรงไม่ต้องผ่านไปรษณีย์นี่คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ส่งไปยังประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งกระทรวงการคลังปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วหรือไม่อย่างไรปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนใดสืบเนื่องจากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาหมายเลขดำที่อม3/251และหมายเลขแดงที่อม4/251ลงวันที่23 เมษายน 2562ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้เข้าเป็นผู้ความแทนโจทก์และพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรจำเลยเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนี่คือคำพิพากษาที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่136ตอนที่89ก.วันที่2 สิงหาคม 2562ซึ่งในคำพิพากษาในหน้า51ได้บัญญัติไว้อย่างได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการปปช.ซึ่งเข้าเป็นผู้ความแทนโจทก์ชอบที่จะต้องแจ้งให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้จำเลยนั้นชดใช้ความเสียหายนั่นเองนี่ครับนี่คือคำพิพากษา
ที่มีคำพิพากษาอย่างชัดเจนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งเรื่องไปยังกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันประธานคณะกรรมการปปช.คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจแจ้งเรื่องไปยังกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีชื่อนายเศรษฐาทวีสินนี้มายังประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการสอบถามประธานปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและสอบถามปลัดกระทรวงการคลังหรือนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่าได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วหรือไม่อย่างไรและปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนใดเนื่องจากจำเลยตามคำพิพากษาณปัจจุบันมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถส่งหนังสือหรือโนติสถึงตัวจำเลยได้แล้วนี่ครับลงประทับเรียบร้อยตามระบบราชการและเรื่องสุดท้ายครับกรณีบริษัทสตาร์ทคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเกิดปัญหามีกรณีที่ได้ความเสียหายพี่น้องประชาชนไปร่วมลงทุนจำนวนถึง 18,400 ล้านบาทนะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ทราบว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เพิ่งแต่งตั้งขึ้น4คนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เนื่องจากกรณีของบริษัทสตาร์ทคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนี้ปรากฏว่าผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบธุรกรรมการเงินของบริษัทนี้มีรูปแบบผิดปกติในรูปแบบต่างๆและเกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงกรณีนี้โดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนอีกนี่ครับถึงกรรมาธิการการเงินรวมแล้วเป็นเรื่องร้องเรียนที่เสนอเข้าสู่กรรมาธิการ3คณะ3เรื่องนะครับเพื่อให้บรรจุเข้าไปในกรรมาธิการที่เพิ่งแต่งตั้งขึ้นเมื่อวานกรณีที่เกี่ยวกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือนายทักษิณชินวัตรจำนวน2เรื่องและเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์1เรื่องขอกราบขอบพระคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ